สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปไก่กันนะครับไก่นี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับของเรานะครับมนุษย์เราแล้วก็บางทีก็ใช้เป็นอาหารแล้วก็ออกไข่ให้เรากินนะครับเริ่มต้นนะครับตรงมุมซ้ายด้านบนของกระดาษหน้ากระดาษนะครับวาดตาขึ้นมากลมๆขึ้นมาโตๆเลยก็ได้ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับกลมๆหนึ่งวงใส่กลมๆข้างในอีกหนึ่งวงใส่แววตาข้างในแล้วก็แรงเงาระบายสีดำลงไปเป็นลูกในตาของไก่นะครับได้ดวงตาไก่เสร็จแล้วเราก็จะวาดหัวไก่แล้วก็คอไก่ลงมานะครับโค้งด้านบนนะครับแบบนี้เห็นว่าครูเว้นฝั่งนี้เยอะกว่าเพราะว่าจะได้เป็นท้ายทอยไก่นะครับท้ายทอยก็คือส่วนหลังของไก่นั่นเองนะครับดึงลงมาแบบนี้นะครับทันนะครับเสร็จแล้วบนหน้าไก่เขาก็จะมีหนังเขาเรียกหนังหน้าไก่ครับ มันเป็นหนังหน้าของไก่จริงๆนะไม่ใช่ครูพูดสับสแลงนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นหนังอยู่บนหน้าของไก่ครับเป็นสีแดงครับเนี่ยเขาเรียกหนังหน้าไก่นะครับแล้วก็ใส่จงอยปากพองามนี่จงอยปากพองามเสร็จแล้วความเป็นไก่มันต้องมีงอนงอนก็คือหนังอยู่บนหัวไก่นะครับใส่งอนลงไปไม่ใหญ่มากครับกำลังดีแค่นี้พอนะครับแล้วก็ตรงใต้จงอยก็จะมีเนียงไก่ใส่เนียงไก่ลงไปนะครับรูจมูกสำหรับหายใจก็ได้หัวไก่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วหัวไก่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาลงในส่วนของตัวไก่นะครับลากเส้นตรงจากตัวส่วนคอนะครับลากตรงมาเป็นเส้นแนวนอนนะครับแค่นี้ก่อนนะแล้วก็วาดส่วนท้องต่อลงไปไม่ต้องใหญ่มากนะครับแค่นี้ก็พอนะครับใส่ปีกของไก่นะครับใส่ปีกของไก่นี่ตรงนี้นะครับใส่ขนปีกให้ไก่หน่อยนะครับนี่ได้ขนปีกของไก่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตัวไก่นะครับเสร็จแล้วใส่ขาให้ไก่นะครับ2ขาด้วยกันดึงลงมา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 คือสำหรับรูปนี้ครูจะวาดเป็นไก่ตัวผู้นะครับไก่ตัวผู้ก็จะมีเดือยนะครับแล้วก็ขาค่อนข้างใหญ่กว่าไก่ตัวเมียนะครับเพราะเอาไว้สำหรับต่อสู้นะครับเท้าหน้ามีเท้านะครับมีนิ้วข้างหน้า3นิ้วนิ้วหลัง1นิ้วนะครับแล้วก็มีเดือยใส่เล็บนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หางไก่ครับหางไก่หาง
ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็จะได้แล้วครับไก่นะครับทีนี้ก็ลงรายละเอียดนะครับใส่ลายของปีกนะครับแล้วก็ใส่ขนตรงท้องนะครับเสร็จแล้วครับไก่